पैसे का हिसाब नहीं है, मेरी बंदी का जवाब नहीं है, मेरे घर वाले। สวัสดีนะผมอยู่กับผมนะเพจตรงเอซีฟู้ดนะผมหรือว่าวัยรุ่นตรงเอมุกนาหารนั่นเองนะผมตอนนี้พวกเรากำลังทำอะไรอยู่ครับขั้นตอนตรงนี้นะครับเราอยู่กับผมแนะนำตัวผมเบิร์ดนะครับผมแล้วก็คนนี้ก็อาตีน้อยอาตีน้อยแล้วก็คนนี้อีกคนนึงก็คือน้องหนุ่ยนั่นเองนะผมครับครับตอนนี้เรามาอยู่กับการหมกมุ่นอยู่กับการล้างอาหารของทะเลนั่นเองนะครับผมนะคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็จะดูมั่วๆหน่อยแต่คลิปนี้เราพยายามที่จะใส่ใจกับมันนะครับผมกับรายละเอียดการล้างปลาไม่ว่าจะเป็นการล้างปลาหรือว่าเป็นการล้างปลาหมึกอะไรเงี้ยทำน้ำจิ้มหรือว่าให้มันอร่อยนะผมง่ายๆทำให้มันแดกได้ง่ายนะครับผมต้องทำให้มันแดกได้ตรงนี้เราก็มาเนี่ยมาขั้นตอนการล้างปลาล้างปลาเนี่ยมันก็จะต้องใช้สมุนไพรใช่ไหมเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาถูกไหมผมล้างเนี่ยดูผมวิธีการทำอ่ะผมไม่ทำเลยมากครับล้างแค่ให้คราบดำหรือคราบเลือดของปลาออกให้หมดโดยการลงมือสูงๆเดี๋ยวได้การล้างปลาของเราไม่ต้องกลัวว่าปลาล้างเราจะขาวเราประกันให้ขาวแน่นอนช่วงปลาด้วยครับความสดของปลาดูที่สายตาดูที่ตาใสไหมครับตาตามึงตาผมโอเคแล้วผมตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการล้างปลานะผมแล้วก็ล้างปลาหมึกนั่นเองนะผมเราใช้อะไรล้างปลาหมึกครับผมสไลด์ครับสไลด์ครับเราใช้วัตถุดิบของเราคือเกลือบ้านๆเลยนะครับแต่เราจะล้างยังไงให้สะอาดเท่านั้นแหละแต่เรามาดูกันยิ่งแบบใกล้เวลาเราก็พยายามเร่งที่จะซ้อมง่ายๆก็เรียกว่าซ้อมแล้วกันใช้คำว่าซ้อมอ่ะนะผมแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเตรียมของเตรียมไฟหน้าร้านอะไรนี่นั่นนะครับผมเพื่อที่จะให้แบบเวิร์กที่สุดอ่ะเปิดมาแล้วแบบโบ๊ะบ้าแบบเปิดมาแล้วเห็นแล้วแบบอุ้ยกูต้องลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ขั้นตอนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะตัดไปตรงตอนที่ขึ้นเตาแล้วนะครับผมอีกทีนึงนะเอาน้ำเปล่าโอเคสวัสดีครับผมตีน้อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนย่างครับตอนนี้ย่างปลาหมึกนะร้านเราเน้นคุณภาพสดจริงๆเราจะไม่ใช้สีผสมอาหารอะไรใดทั้งสิ้นให้เป็นปลาหมึกขาวๆแบบนี้ถือว่าอร่อยดีครับงั้นเด็ดเชื่อในฝีมือพวกเราได้ตอนนี้เตาคนอยากกินปลาหมึกสดเตาเราเนี่ยก็เดือดนะแดงนะมันก็สมควรแล้วเราจะย่างนี้เลยครับย่างนานไหมครับตรงนี้ใช้เวลาดูว่าจะกินแห้งขนาดไหนใช่ไหมใช่อันนี้แล้วแต่ลูกค้าดีกว่านะที่เราจะขายเนี่ยคุณอยากกินแห้งคุณอยากกินไม่แห้งมากสั่งเราได้เพราะเราย่างใหม่นี่ก็นี่ก็อันนี้จะแตะตัวนี้ก็เริ่มจะแห้งแล้วแห้งแล้วนะครับเพราะว่าไฟก็แรงแล้วเขาก็เริ่มบ้างนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เราก็ปลามาขึ้นแล้วเมนูของเราหลักๆนะครับช่วงแรกที่เปิดร้านมาเนี่ยจะจัดเป็นโปรโมชั่นอะไรนะครับคุณเบนต้องเอาเรื่องของที่ปลาปลาเผาโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับผม120บาทต่อ1ชุดนะผมพร้อมผักแกมนี่นั่นนะครับครบเมี่ยงปลาเผา120บาทเมี่ยงปลาเผานะครับผมเจอกันแน่นะครับผมเร็วๆนี้เร็วๆนี้ใกล้ละใกล้ครับไม่กี่วันเราก็เริ่มแบบมาแบบว่าทำแบบอาหารเมนูต่างๆเนี่ยมาลองแล้วเราเริ่มลองแล้วเราเริ่มหาสูตรใหม่ๆในการย่างแง่น่ากินปะมันก็สีมันก็จะแบบไม่ค่อยดูแบบน่ากินหรอกคือเราไม่ได้ใส่สีพวกสีผสมอาหารอะไรเลยนะครับผมขอโทษเข้าไว้ใจพวกเราครับ
เอวันคอเอ็กซ์ดีเอาไว้ลอนตีไปแรงไปแรงนะผมไปแรงไปแรงตัวเล็กเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดจริงเนี่ยจะมีหลายเมนูอีกหลายตัวที่เรามาลงเป็นพวกนี้อะไรได้บ้างนะครับคุณเบนหอยเชลล์หอยหวานครับแล้วยังมีตู้ที่เราจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเนี่ยก็จะเป็นตู้และปลาโฮมเวิร์ดคุณอยากจะเปิดชุดไหนดูครับคุณเลือกชี้ได้เลยอนาคตในกุ้งมังกรสดแน่นอนและปลาจับนะครับตอนนี้อาหารของเรานะครับก็ขึ้นโต๊ะหมดแล้วนะครับผมเราจะเริ่มชิมปลาเผาก่อนปลาเผาตัวนี้นะครับผมเราเผาจากทางสูตรร้านเรานะครับผมลองให้นายพลเขาลองชิมหมดนะนายพลนายเขาชิมหมดให้น้องนายเขาชิมหมดนะครับปลาเราเป็นปลาสดใช่ไหมปลาสดนะครับปลาสดจากริมโขงเนื้อนี่เนื้อของปลาเป็นไงเนื้อของปลามันเป็นไงเนื้อนี่หวานมากใช่หวานกูหนูพ่อถูกเนื้อหวานมากเอาว่าเป็นรอดผ่านไหมครับเอาสกีมาเนี่ยเราต้องเดียวเดี๋ยวอร่อยครับอร่อยครับอร่อยนะตรงนี้มาตัวปลาหมึกนะผมปลาหมึกย่างที่เราก็ทำร้านเราก็ขายนะผมตรงนี้นะไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมให้ลูกค้าดูดิให้ผมชิมปลาหมึกครับชิมกับทางน้ำจิ้มทางร้านเราน้ำจิ้มตัวนี้นะผมน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกจะเป็นปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่รสชาติเป็นไงไม่ใช่รสชาติของรสชาติของตัวพริกกับตัวเทียมที่เราใส่ไปเนี่ยเป็นไงเผ็ดร้อนทุกคนต้องรู้จักคำว่าซีฟู้ดต้องเปรี้ยวนำเผ็ดตามหวานตัดเปรี้ยวนิดนึงครับแล้วมันจะลงตัวที่สุดคิดถึงซีฟู้ดคิดถึงอะไรคิดถึงซีฟู้ดคิดถึงร้านตรงเอ้ยมาตัวหอยนางรมนางรมเหรอไอ้เรื่องถ้าเป็นหอยนางรมเนี่ยต้องเป็นผมเลยแหละเรื่องหอยนางรมต้องไว้ใจไว้ใจตามเบอร์เลยหอยกินวิธีกินหอยต้องมีการก่อนกินเนี่ยมันต้องรู้ด้วยว่าดูหอยเนี่ยต้องรู้ให้เป็นเขาได้เพิ่มมาดูนะผมวิธีดูหอยเนี่ยดูงี้เนี่ยหอยเห็นปะอันนี้ขาวๆเนี่ยอายุไม่เกินแสดงว่าหอยเด็กไม่เกิน17ลอยเสร็จเผานิดนึงเผานิดนึงวิธีกินที่ถูกวิธีนะผมแปะผ่านนิดนึงแล้วก็ไปที่น้ำจิ้มได้ป่ะหรือว่าน้ำจิ้มมาเดี๋ยวผมใส่น้ำจิ้มให้น้ำจิ้มนิดนึงเดียวหน่อยนี่เป็นน้ำจิ้มของทางร้านเรานะครับผมนี่น้ำจิ้มเรานะครับแบบผมเห็นแล้วผมเปรี้ยวปากว่ะเนี่ยผมด้วยกระถิ่นเลยนะต้องกินกระถิ่นด้วยนะต้องกินเยอะกระถิ่นอ่ะอย่ากินกระถิ่นต้องสัก 2-3 ต้นนี่นะผมไม่ใช่กระถิ่นต้องกินเยอะเพราะว่ากระถิ่นเนี่ยทำให้หวานมันไม่แม่งจริงว่ะต้องกินกระดิ่งให้เยอะๆอร่อยไม่อร่อยผมบอกไม่อร่อยดีกว่าถ้าบอกว่าอร่อยคุณก็บอกผมยอมคุณมาชิมเองดีกว่านะผมกับทางร้านเราแล้วตอนนี้ร้านเราเนี่ยจะมีตัวปลาเผาถ้าเปิดร้านเนี่ยจะเป็นปลาเซตนี้120นะผมมีผักแก้วมีผักนะเป็นชุดเมี่ยงนะครับเจอแน่นอนกับโปรโมชั่น120นะผมกับชุดนี้และอีกชุดอื่นที่กำลังตามมาเนี่ยรออัปเดตในเพจของเราเลยนะผมเจอแน่อีกกี่วันนับนายกี่วันนับนายอีกอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์นึงเปิดแล้วครับเจอกันแน่ไป That's the guy's up in the air Meri bandi ka jawab nahi hai Mere ghar